สวยงามมากมายร้อยพันสุดแสนเรืองรานี่แผดพลังเสียงนะฮะเรียกว่าสุดยอดมากจริงๆนะฮะนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่ดาวณภสรนะครับหรือว่าดาวโอเกะหวานใจของแกงส้มธนทัศน์นะครับร้องโชว์ชาวโซเชียลเพราะว่าเธอคือเจ้าของเสียงภาคเจ้าหญิงเจสมินเวอร์ชันภาษาไทยนะครับแล้วก็ได้ร้องเพลง A Whole New World หรือว่าเพลงโลกใหม่สวยงามนะครับในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อลาดินซึ่งกว่าจะได้รับบทบาทนี้เธอบอกว่าต้องไปออดิชั่นสู้กับคู่แข่งเลยครับพอดีว่าดาวเคยเล่นละครเวทีละครเพลงเป็นมิวสิคอลกับทางรัชดาลัยใช่ไหมคะแล้วก็ได้รู้จักกับครูแหม่มครูแหม่มเนี่ยก็เลยเหมือนเรียกเข้าไปออดิชั่นต้องร้องแล้วก็ต้องลองพาเขาก็จะส่งไอตัวเทปเนี่ยค่ะไปให้ทางดิสนีย์หลักอะค่ะเป็นคนเลือกเสียงแล้วก็พอรู้ว่าได้ก็ดีใจมากเลยค่ะเอาจริงๆดาวไม่คิดว่าดาวจะได้เพราะเราก็รู้ว่าแคนดิเดตเนี่ยมีใครบ้างเราแค่รู้สึกว่าดาวไม่แน่ใจว่าเสียงดาวจะคล้ายกับต้นฉบับมากพอหรือเปล่าเพราะว่าตัวนาโอมิสกอตเองเนี่ยเป็นคนที่เสียงค่อนข้างแบบทุ้มๆอะไรเงี้ยค่ะกลมๆหน่อยแต่ดาวจะเป็นคนแบบเสียงใสๆบางๆปกติเราจะได้ฟังเป็นเวอร์ชันของพี่เบิร์ดกับพี่แอมใช่ไหมคะกับ A Whole New World ใช่ไหมคะก็จะมีการเปลี่ยนเนื้อบ้างอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับให้ที่เขาให้มันรู้สึกว่ามันสละสลวยขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยนี้มากขึ้นฝากไปชมกันด้วยในโรงภาพยนตร์นะคะเข้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่22พฤษภาคมค่ะแล้วก็เดี๋ยวติดตามละครตกกระไดหัวใจพลอยโจรเร็วๆนี้ค่ะ